สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคำสอนในพุทธศาสนานะครับคนจนคนรวยนะไม่ได้รับประกันความดีชั่วนะครับคือดีหรือชั่วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เปลือกภายนอกนะไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาไม่ได้อยู่ที่สถานะทางสังคมนะไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เป็นเปลือกเนื้อแท้จริงมันอยู่ที่จิตเพราะนั้นใครที่เจริญสติภาวนาเป็นเนี่ยก็จะดูคนเก่งนะก็จะเข้าใจนะเรื่องของคนมากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะไม่เชื่อในสิ่งที่แค่เปลือกนะที่เห็นหลายอย่างนะครับต้องบอกเลยว่าแม้แต่คนที่เจริญสติภาวนาเป็นนะต้องใช้เวลาเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนที่นะมีกิเลสนะมีเล่ห์เหลี่ยมนะครับมีความเจ้าเล่ห์เนี่ยบางทีเขาปกปิดนะซ่อนเร้นอำพรางพฤติกรรมต่างๆนะในความคิดของเขานะในเรื่องของคำพูดของเขานะครับในการกระทำของเขาเนี่ยได้แนบเนียนแต่ว่าถ้านะเรามีโอกาสนะครับที่จะอยู่ใกล้ชิดนะทำงานร่วมด้วยเนี่ยสักพักหนึ่งอาจจะเป็นพักยาวๆก็ได้นะเราก็จะเห็นธาตุแท้นะของเขาออกมานั่นเองเพราะว่านะยังไงก็แล้วแต่มันต้องมีหลุดออกมานะอย่างที่ผมจะพูดให้คนข้างตัวฟังเสมอๆบางทีผมสนทนานะครับกับคนเนี่ยนะสักพักหนึ่งอ่ะผมรู้สึกว่าแปลงๆคือสิ่งที่เขาพูดออกมามันแปลงๆนะมันเพี้ยนๆนะมันไม่ใช่ตรงตามสิ่งที่เขาสร้างเปลือกภายนอกนะว่าเป็นคนรวยเป็นคนดีเป็นคนมีการศึกษาเป็นคนที่มีปัญญาไม่ใช่นะคือเขาแอบซ่อนอยู่นั่นเองแต่ว่าเราจะนะสามารถจะมองเห็นได้เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาก็ตรงตามที่พุทธเจ้าสอนแหละครับนะพุทธเจ้าบอกว่าคนเราเนี่ยนะจะรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีมีศีลธรรมเนี่ยจะรู้ได้ต้องอยู่ร่วมกันบางคนเนี่ยเปลือกนอกนะเราแค่เจอไม่กี่ครั้งเนี่ยเราไม่เคยอยู่ร่วมกับเขาไงไม่เคยทำงานร่วมกับเขาไงเราไม่รู้เราลองอยู่ร่วมกับเขาสินะเช่นคู่สามีภรรยาเนี่ยนะถ้าศีลไม่เสมอกันเนี่ยทะเลาะกันบ้านแตกนะคุยคนละทิศทางนะถ้าเกิดเพื่อนร่วมงานศีลไม่เสมอกันเนี่ยเบียดเบียนกันละนะไม่มีความสุขในที่ทำการงานเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็คือรู้ได้เมื่ออยู่ร่วมกันนะสมาธิเนี่ยรู้ได้นะยามที่มันมีภัยนะยามที่มันมีภัยเกิดขึ้นเนี่ยคนไหนจิตใจมั่นคงหนักแน่นมีสมาธิอย่างเงี้ยนะเราก็รู้ได้นะว่าคนเนี้ยนะมีสมาธิดีมีความเข้มแข็งอดทนสูงเห็นไหมครับมันต้องใช้เวลาในการอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็นะมีอะไรหลายอย่างเลยนะเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะเห็นความบริสุทธิ์นะบางทีคำพูดของเขาไม่บริสุทธิ์บางทีเขาพูดออกมาอย่างเงี้ยมันมีกลิ่นตุๆนะของความโลภของความหลงอะไรซ่อนอยู่อย่างเงี้ยนะหรือว่าความที่มีอวิชชามีบางอย่างอ่ะที่เขายังไม่เข้าใจโลกอ่ะนะถูกต้องตรงความเป็นจริงเนี่ยมันซ่อนอยู่ก็เผยออกมาให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเวลาดูคนในยุคนี้นะที่เราเห็นข่าวกันเนี่ยโหเข้าไปถูกหลอกนะอะไรเยอะแยะไปหมดเลยออกข่าวนะหลอกเป็นรายวันเลยนะหลอกกันไปหลอกกันมาบอกว่าอะไรครับเพราะว่าความโลภความหลงอ่ะอยากรวยอยากมีนู่นอยากมีนี่มีนั่นแล้วมาอวดโชว์กันนะเพราะนั้นเปลือกเนี่ยไม่การันตีนะเพราะนั้นคนจนคนรวยไม่ได้รับประกันนะความดีชั่วคนรวยดีก็มีคนรวยชั่วก็มีคนจนดีก็มีคนจนชั่วก็มีนะมันไม่การันตีเพราะเรื่องราวทั้งหมดมันไม่ได้อยู่ที่เปลือกนอกมันอยู่ที่จิตเป็นแต่ว่าใครเจริญสติภาวนาเยอะดูจิตใจตัวเองบ่อยๆก็จะสามารถมองคนอื่นเนี่ยได้เรียกว่าถูกต้องแม่นยำมากกว่าคนที่ไม่เจริญสติภาวนาเลยก็กลายเป็นคนที่เชื่อง่ายนะใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมดนะหลงในเปลือกนอกเขาอาจจะเป็นฐานะรูปร่างหน้าตาการพูดจาดีอะไรต่างๆเพราะเราไม่มีโอกาสอยู่ร่วมกับเขาไงเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับเขาเราไม่ได้อยู่ในสังคมที่ทำงานเดียวกับเขาเราก็ไม่รู้นะว่าที่บอกนะครับคนเราจะรู้เนี่ยต้องทำงานด้วยกันอยู่ร่วมกันบางทีอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงสักระยะหนึ่งก็จะเห็นนะอันนี้เป็นข้อคิดนะครับถ้าใครที่อยู่ในยุคสมัยเนี่ยซึ่งความเสื่อมศีลธรรมมีสูงนะผู้คนเนี่ยนะเชื่อเรื่องศีลธรรมลดลงหรือมีความหลงสูงอาจจะหลงว่าตัวเองมีศีลธรรมก็ได้นะต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจนคนรวยไม่ได้รับประกันความดีชั่วนะต้องใช้ระยะเวลาดูหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนนะต้องค่อยๆดูนะจนกระทั่งเห็นอะไรแผ่มๆออกมาความไม่บริสุทธิ์นะความแอบแฝงนะครับต้องระมัดระวังนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ